ูนย์บรรเทาทุกผีศูนย์บรรเทาทุกผีวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมบอกเลยว่าแปลกมากนะเราจะสัมภาษณ์แฟนรายการคนดูผีคนหนึ่งนะครับคือขณะที่เธอเนี่ยกำลังดูรายการอยู่เนี่ยนะครับอยู่ดีเธอก็เกิดอาการผีเข้าขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่ลูกเองนี่ลูกเองคือเสียงนี่เปลี่ยนไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแฟนนอนอยู่ข้างๆนะฮะสามีบอกเฮ้ยมึงเล่นอะไรเนี่ยกูกลัวนะเว้ยก็ร้องออกมาครับนี่ลูกเองนี่ลูกเองร้องแบบนี้เนี่ยนะปรากฏมาทราบเรื่องครับว่าผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแฟนรายการเนี่ยนะครับเคยแท้งลูกมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอาศพลูกไปฝังนะครับไม่รู้ยังไงนะครับมีความเข้าใจณตอนนี้ว่าวิญญาณของลูกตัวเองเนี่ยมาเข้าสิงตัวเธอนะฮะเหตุการณ์ไม่จบเพียงแค่นั้นครับมันลุกลามไปกันใหญ่เนี่ยนะฮะคือสิงขณะที่เธอเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เกือบทำให้เธอเนี่ยเสียชีวิตขับมอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆเนี่ยนะครับปรากฏวิญญาณผีลูกเนี่ยสิงขึ้นมาปล่อยแฮนด์มอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็เอามือมาดูดเหมือนเด็กนะฮะดูดนิ้วเล่นแล้วก็เกือบจะรถชนและเสียชีวิตนะครับแต่มีเรื่องราวเนี่ยที่ซับซ้อนมากกว่านั้นเนี่ยซ่อนอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เธอเนี่ยมันเล่าด้วยตัวเองนะตั้งใจดูสัมภาษณ์นี้ให้ดีนะครับวันนี้เราจะพบกับคุณสุทธินันท์จันทร์กระเทาะหรือว่าคุณจ๋าครับรับรองนะเด็ดมากครับเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทราบมาว่าวิญญาณลูกคุณเข้าเนี่ยคุณคุมไม่ได้ถูกไหมถูกแล้วก็ไม่รู้เข้าตอนไหนใช่จะเข้าก็อยู่ดีจะเข้าก็เข้าเลยใช่ซึ่งหมายความว่าตอนนี้ถ้าเราสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยคุณอาจจะวิญญาณลูกคุณอาจจะเข้ามาสิงคุณก็ได้ใช่นะครับถ้างั้นก็ลองสัมภาษณ์กันไปนะครับถ้าเกิดว่าสิงก็ปล่อยไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณทั้งคุยกับลูกคุณด้วยนะครับโอเคผมถามว่าจุดเปลี่ยนแล้วกันนะครับที่ทำเริ่มต้นเนี่ยที่ทำให้คุณเนี่ยอยู่ดีวิญญาณผีลูกเข้ามาสิงเนี่ยมันคืออะไรอ่ะก็เคยไปทำร้านหมูกระทะที่แห่งหนึ่งอะค่ะครับแล้วก็พอดีก็ไม่รู้ว่าตัวเองท้องด้วยครับแล้วก็เลยทำงานหนักมากค่ะคือเดินแบบเสิร์ฟก็ไม่รู้ว่าเราท้องก็พอดีวันนั้นมันปวดหลังมากแล้วก็รู้สึกเข้าห้องน้ำบ่อยก็เลยนึกว่าตัวเองจะถ่ายครับเผอิญว่านั่งนานละคงไม่ถ่ายหรอกเลยลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาเสร็จอ่ะมันดังโผ่อ่ะค่ะพอมันตกมาเป็นก้อนอ่ะคนภาษาแถวบ้านเขาจะเรียกตากบตาเขียดอ่ะพี่มันจะอยู่ในก้อนเลือดมันจะปูตาดำๆอ่ะลูกตาคล้ายๆดำๆอ่ะพี่ในก้อนเลือดแต่มันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันเหมือนก้อนเลือดหายใจค่ะหนูก็เลยเรียกคนที่ร้านมาดูเขาบอกว่าแทงลูกพอหลังจากที่ดูดออกมาแล้วเนี่ยเราทำยังไงต่อครับผมกับคนนี้ความตกใจค่ะทำยังไงต่อครับก็เลยเอาหยิบถุงหลังร้านถุงพลาสติกหลังร้านอ่ะเอามาใส่เอามาใส่ก้อนเลือดกับที่เราดึงเป็นสายๆอะค่ะแล้วก็เอาใส่ถุงก็เลยตัดสินใจก็เลยเอาไปฝังหลังร้านก็เห็นเหลือบไปมองเห็นต้นขนุนเขากำลังปลูกใหม่ก็เลยว่าเอาตรงนี้แหละที่เราจำได้ก็เลยไปฝังไว้เลยขุดแบบให้ลึกที่สุดเพราะว่ามันมีทั้งไก่ทั้งหมากลัวมันไปคุ้ยค่ะแต่ก็ตอนที่ขุดก็เลยบอกไว้ว่าถ้าแทงจริงถ้าเป็นเด็กอะแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าแม่ไม่รู้จริงไม่รู้จริงๆถ้าแม่รู้คงไม่ทำก็เลยบอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นลูกแม่ละกันนั่นก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ต้องเห็นลูกของตัวเองแท้งไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่สามารถช่วยเหลือได้ครับแม่แฟนเลยบอกว่าไปดูสิมีที่แห่งหนึ่งแม่เขาชอบดูอะค่ะหมอดูแม่เขาชอบตรงไหนดีเขาก็พาเราไปหาสำนักทรงที่หนึ่งเป็นพ่อปู่เขาก็เรียกหนูเข้าไปเขาบอกว่าเนี่ยมีเด็กผู้ชายอะตามมานะเพราะว่าลูกของเราอ่ะมึงเอาไปฝังไว้ที่ไหนคะว่าเนี่ยหนูก็เลยแบบความตกใจอ่ะพี่หนูก็พูดโดยที่เขาก็ไม่ได้รู้อะไรเลยไม่ค่ะเขาไม่รู้เลยเขาทักเลยว่ามีเด็กผู้ชายตามหนูมาทีนี้หนูเลยตกใจที่เขาทักแหละค่ะที่หนูไปฝังนั่นแหละ
แต่หนูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่เขาบอกว่าลูกผู้ชายเขาบอกเด็กผู้ชายตามมึงมาแล้วเขาก็เลยบอกให้หนูอะไปดูหุ่นเลือกหุ่นเลยถ้าเราชอบตัวไหนอะหุ่นกุมารนะคะไปดูทำไมไปเช่าอะค่ะไปเช่ามาให้เขาเพื่อที่จะให้น้องอะเข้าไปอยู่ในหุ่นจะบ้าเหรอเดี๋ยวนะคือร่างทรงเนี่ยแนะนำให้คุณเนี่ยเอาลูกคุณเองไปทำกุมารเนี่ยนะใช่แล้วคุณทำป่ะทำเอ้าก็ฟ้าไม่รู้แล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะมีโชคเขาพูดอย่างเงี้ยรับลูกมาแล้วให้จุดธูปบอกเจ้าที่ที่บ้านว่าเอาลูกเข้าบ้านคุณจ๋าได้อัญเชิญวิญญาณน้องน้ำหมดลูกของตัวเองมาสิงสถิตอยู่ในหุ่นกุมารทองครับนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความน่าขนลุกหลังจากนั้นวิญญาณของลูกคุณเนี่ยเขามาเรียกร้องความอบอุ่นอะไรจากความเป็นแม่ของเราบ้างไหมมันก็มีหลายเหตุการณ์นะคะมันก็คือเด็กอะค่ะทีนี้วันนั้นแฟนเขาดูรายการคนอวดผีนี่แหละค่ะครับจุดเริ่มแรกเลยอะเขาดูรายการคนอดผีอยู่แฟนเขาจะติดตามมากทีนี้หนูทำล้าจากการทำงานมันเป็นวันหยุดของหนูวันพุธหนูจะหยุดหมูกระทะจะหยุดทุกวันพุธของหนูจะตรงกับรายการวันนั้นหนูล้ามากหนูไม่ได้นอนดูเป็นเพื่อนแฟนหนูก็เลยหลับสักพักนึงอยู่ๆอ่ะเขาบอกว่าหนูตัวหนูลุกขึ้นมาแต่พูดเสียงเด็กเลยเขาบอกพ่อหนูหิวนมหนูอยากกินนมเราเป็นผู้หญิงแต่เสียงออกมากลายเป็นเสียงเด็กผู้ชายเด็กมากแฟนบอกน่ารักเด็กมากๆเลยพี่แฟนเลยบอกว่าอ้าวถ้าหิวนมอ่ะไหนลองดูซิพ่อมีเงินเท่าไหร่ในตัวเนี่ยพ่อมีเงินกี่บาทอ๋อคือแฟนนี่ไม่กลัวแต่เอาเป็นผีลูกใช่ไหมอ่ะก็เลยท้าทายเลยแฟนบอกว่าอ้าวถ้าทายถูกจะซื้อให้กินเลยนมพ่อมีเงินเท่าไหร่ลูกก็เลยบอกเลยว่าพ่อมีแบงค์เดียวใบเดียวสีแดง100เดียวแฟนตกใจแบบช็อกเลยอ่ะแฟนเลยบอกถูกคือแฟนเรามีเงินในกระเป๋าแค่100เดียวแบงค์เดียว100เดียวจริงๆเหรอ100เดียวจริงๆแฟนเลยร้องอีกคนเราจะดัดเสียงเด็กได้มั้ยนะหลอกถามไปเรื่อยๆทีนี้พ่อนะเล่นร้ายเล่นอะไรกับเมียเขานะเขาโกหกพ่อว่าเขาเลิกกับแฟนเขาไม่ได้เลิกกับแฟนนะเฮ้ยจริงป่ะใช่ค่ะแฟนตกใจเลยรู้ได้ไงลูกก็บอกไม่ใช่คุณไปแอบดูไลน์ผัวคุณไม่ไม่หัวนะหนูเล่นไม่เป็นโทรศัพท์ไลน์เริ่มแรกหนูเล่นไม่เป็นพ่อบอกว่าอย่าไปพูดให้แม่มึงฟังเด็ดขาดนะท่าที่เป็นคุณเนี่ยพูดใช่ป่ะตลกมากเลยใช่ค่ะเป็นหนูเนี่ยพูดเขาบอกว่ารู้แล้วอย่าพูดนะเหยียบไว้นะอย่าไปพูดให้แม่มึงฟังเด็ดขาดไม่งั้นพ่อตายเลยเขาว่านี่คือพ่อมาเล่าให้ฟังทีหลังใช่ค่ะมาสารภาพทีหลังใช่เรารู้สึกตัวเองไหมฮะตอนนั้นที่ไม่รู้ไม่รู้สึกตัวเองเลยไม่รู้เลยสิ่งที่เข้าสิงคุณเนี่ยหนักสุดเนี่ยเป็นยังไงหนักสุดคืออาการที่ว่าแฟนอ่ะเขาชอบใช้ลูกหนูไปซื้อของแล้วหนูบอกอย่าใช้ลูกนะเพราะลูกอ่ะขับรถไม่เป็นเด็กอ่ะมันจะล้มเพราะมันเคยล้มใช้ลูกนี่คือก็ใช้คุณแหละถูกป่ะใช่อ่ะเข้าใจแล้วคือเฮ้ยแฟนคุณแจ๋วว่ะเดี๋ยวนะใช้ลูกคือเวลาผีคุณผีลูกเข้าสิงปั๊บสิงปั๊บดีเลยมึงมานี่ไปซื้อของใช่คือหนูเนี่ยเขาไปซื้อให้ใช่หนูถ้าเป็นใช้คุณอ่ะปกติไม่ซื้อไม่หนูจะไม่ซื้ออยู่แล้วครอบครัวนี้เจ๋งว่ะเขาเลยบอกว่าน้ำมนต์ซื้อของให้พ่อหน่อยเหรอเขาโทรสั่งกันเองลูกเขาบอกโอเคได้เลยพ่อรอรับได้เลยเขาก็ไปซื้อค่ะเขาก็แปลกใจว่าอ้าวทำไมอาจารย์ถึงพูดเสียงเด็กวะทำไมมึงทำเสียงเด็กเขางงค่ะเขาหยิบทั้งงงๆนั่นแหละแล้วก็ทอนตังค์ทั้งงงๆก็ไปขี่รถไปน้องคงจะไปเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปส่งให้พ่อเขาเสร็จแล้วเขากลับมาเขาคงจะเจอคนรู้จักเขาอะเขาจะเผลอเอามือยัดเข้าปากเหมือนเด็กแล้วไงเหมือนเด็กแบบเห็นคนแล้วอายอะเห็นคนรู้จักแล้วทักเขาอายเขาก็เผลอเขาปล่อยรถเลยรถล้มก็คือเราล้มเราล้มคือเขาจะผ่านเราคุมตัวเองไม่ได้เลยไม่ได้นะคะไม่รู้เลยนะคะนี่เขาเล่าให้ฟังคนที่เห็นเหตุการณ์เขาจะเล่าให้ฟังและนี่คือเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ครับซึ่งคุณจ๋าเชื่อว่าดวงวิญญาณน้องน้ำหมดลูกของตัวเองได้เข้ามาสิงร่างของเธอและเหตุการณ์นี้ก็เปลี่ยนชีวิตของคุณจ๋ามากกว่า1ปีเต็มครับจ๋าลองถามหน่อยผลกระทบจากการที่ดวงวิญญาณของลูกมาเข้าสิงเราเนี่ยคืออะไรเวลาลูกเข้าบ่อยแล้วหนูหิวอะค่ะพี่มันหิวมากแล้วมันเพลียแล้วก็อีกอย่างนึง
เป็นลมเลยนะคะเพราะลูกเข้าไม่ออมออกเนี่ยจะเป็นลมเลยผลกระทบตรงเนี้ยคือลูกกินนะกินทุกอย่างเลยค่ะพิซซ่า2ถาด KFC หมูกระทะชุดใหญ่เขากินนะคะพอเขาออกไปอ่ะหนูเนี่ยไม่มีแรงค่ะหิวข้าวอ่ะกินข้าวเลยค่ะผลกระทบเนี่ยมันแรงมากคุณจ๋าปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตทำงานได้ป่ะครับไม่ได้รู้สึกแปลกๆแล้วใช่ไหมครับผมตอนนี้น้ำมนต์เหรอนี่เป็นน้ำมนต์หรือเป็นจ๋าจ๋าเหรอนี่เป็นน้ำมนต์เหรอครับน้ำมนต์ป่ะครับค่ะน้ำมนต์ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับรู้ไหมฮะรู้ไหมตัวเองอยู่ที่ไหนครับไม่รู้อ่ะไม่รู้แล้วน้ำมนต์อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้3 ขวบ 2 ขวบ 3 ขวบอ่ะเออเสียงเด็กมากเลยหิวว่ากินอะไรไหมเอาอะไรปะกินไหมจะซื้อให้น้ำมนต์ไก่ย่างจะซื้อให้ไก่ย่างซื้อมีที่นี่ของกินเต็มเลยเอาอะไรอ่ะแท้ๆวัวไหมวัวสักตัวหนึ่งไหมว้าวเลยละพี่กินได้เอาวะฮะผมว่าเดี๋ยวนะคุยอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเชิญคุณริวเลยดีกว่านะครับเชิญคุณริวเลยครับมาและซึ่งก่อนการถ่ายทำในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเลขวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับคุณสุทินันท์ในเลขวันเดือนปีเกิดของเขานั้นคนนี้เป็นคนขี้น้อยใจแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจค่อนข้างอ่อนไหวอารมณ์ร้อนเลยทำให้เขานั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนโดนผีเข้าได้ง่ายๆแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เห็นนั้นเนี่ยน่าจะไม่ใช่ผีเข้าได้บ่อยๆนะครับยกเว้นไปเห็นเรื่องราวการตายหรือเป็นคนในครอบครัวที่ตายไปมาอาศัยเขานั่นเองครับถ้าในชีวิตปกติคนนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะมีอาการผีเข้าและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการดูเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าคุณริวไม่ใช่ผู้วิเศษแต่อย่างใดคุณผู้ชมจึงไม่ต้องเชื่อทุกคำพูดของคุณริวครับและต้องย้ำว่ารายการคนอวดผีเป็นรายการที่มุ่งเน้นในการนำเสนอเรื่องราวของความเชื่อโดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนเกรงกลัวและละอายต่อบาปครับซึ่งในวินาทีต่อจากนี้ไปคุณริวจะได้พูดคุยกับคุณจ๋าที่มีอาการเปลี่ยนไปเป็นเด็กและจะเกิดอะไรขึ้นในสตูดิโอกันแน่ห้ามพลาดครับเธอเป็นใครชายน้องน้ำมนต์คะเธอมาหาเขาได้ยังไงแม่เรียกยังไงแม่บอกว่าชายน้ำมนต์มีเสียงเอามาให้แม่มาดูนะออกมาให้แม่ดูหน่อยน้ำมนต์ขยันออกมาให้แม่ดูเลยอ่ะป้าน้ำมนต์อยู่กับแม่แล้วเป็นลูกแม่จริงๆเข้าได้ขนาดนี้ทำไมไม่ไปเกิดน้ำมนต์ขยันไปเกิดแต่ว่าน้ำมนต์ข้าน้ำมนต์จะไปเกิดแล้วน้ำมนต์อยากทำอะไรให้แม่ก่อนแล้วเธอจะทำอะไรน้ำมนต์ขยันค่ะขายรถให้แม่วิ่งขายของแล้วเธอจะหายังไงน้ำมนต์หาให้แต่ว่าน้ำมนต์หาให้ชอบไปอาบแล้วคนน่ะไม่ใช่ชายจ้ะน้ำมนต์ให้ชอบไปแล้วเขาสัญญากับน้ำมนต์ว่าถ้าโยนแล้วจะกินแล้วจะอาบมือสองให้แม่น้ำมนต์แต่เขาไม่ชอบแล้วทำไมเธอไม่ให้กับแม่เธอโดยตรงแต่ไปให้คนอื่นทำไมถ้าเธอรู้ว่าเขาบุญน้อยแล้วเธอจะมาเปลี่ยนวาสนาเขาได้ยังไงถ้าเขาไม่ได้ทำบุญด้วยตัวเองแม่อยากช่วยแม่มากจะช่วยได้ยังไงในเมื่อเธอยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยแม่ยังหนังอายหนูอยากไปช่วยแม่เธอจะช่วยใครได้ในเมื่อตัวเธอเองยังช่วยไม่ได้คนที่เป็นแม่ของเธอเข
าก็ต้องมีวาสนาของเขาด้วยเขาถึงจะมีได้ผีจะช่วยให้คนมีไม่ได้ถ้าเขาไม่มีวาสนามาแล้วเธอเจอเราในวันนี้จะให้เราทำอะไรให้จำคำเราไว้นะทุกคนมีวาสนาของตัวเองไม่มีใครช่วยเขาได้ต่อให้เธอให้หวยเขาแค่ไหนต่อให้มีคนเอารถมาให้เขาเขาก็ไม่สามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ได้เพราะวาสนาเขาไม่ได้ทำมาถ้าเธอเลือกที่จะเกิดเป็นลูกของเขาก็จงมาเกิดแล้วมาช่วยเขาทำมาหากินไม่ได้มาอยู่ในลักษณะแบบนี้อย่างนี้เรียกว่างมงายแล้วสอนให้คนหลงเท่ากับเธอสร้างบาปเธอก็ไปเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเกิดมาแล้วให้มีวาสนามาช่วยพ่อแม่ได้ก็ไปเกิดซะแล้วมาตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินช่วยเหลือเขาต่อให้มีคนหยิบยกประเคนให้เขากี่บาทเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเธออยากช่วยแม่เธอจริงก็มาเกิดเป็นคนดีกว่าไม่ใช่ทำแบบนี้แล้วตัวเธอเองก็จะติดวิบากกรรมเพราะทำให้คนโลภก็มาเกิดเป็นลูกเขาซะไม่ใช่ช่วยด้วยวิธีการให้เขาไปใบ้หวยคนอื่นอ่ะหมดวาระของเธอละถอยออกไปก่อนและนี่คือสิ่งที่คุณริวสื่อสารพูดคุยกับคุณจ๋าซึ่งมีอาการเปลี่ยนไปเป็นเด็กในทางการแพทย์จะอธิบายเหตุการณ์นี้อย่างไรไปชมกันครับภาวะหนึ่งที่อาจจะเข้าได้ก็คือภาวะเป็น2บุคลิกภาพค่ะหรือว่า Double Personality Disorder ซึ่งจะมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วก็มีบุคลิกภาพแบบเป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งทั้ง2บุคลิกภาพนี้จะแยกตัดขาดกันอย่างชัดเจนค่ะซึ่งทั้งสองภาวะนี้นะคะในทางจิตวิทยาก็ถือเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่งค่ะจะอยู่จัดอยู่ในกลุ่มของโรคประสาทซึ่งอาการจะไม่รุนแรงถึงขั้นวิกลจริตหรือว่าจิตฟั่นเฟือนนะคะซึ่งอาการอาจจะเกิดจากความเครียดเกิดจากความเชื่อพื้นฐานที่มีอยู่แล้วบวกกับความรู้สึกสูญเสียรู้สึกโศกเศร้าเสียใจที่ได้สูญเสียลูกจากการตั้งครรภ์ไปหรือว่าการแท้งลูกนะคะซึ่งจิตใจก็เลยเกิดกลไกทางจิตที่ทำงานขึ้นมาชดเชยเยียวยาหัวใจผู้เป็นแม่ที่เจ็บปวดด้วยการให้ลูกยังอยู่กับตัวเองในรูปแบบของกุมารทองในรูปแบบของวิญญาณที่จะเข้ามาหาตัวเองเป็นพักๆเป็นครั้งคราวและนี่คือคำวินิจฉัยของแพทย์ในเบื้องต้นเท่านั้นครับซึ่งคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับถ้าพูดตรงๆก็อย่าโกรธนะพูดได้เลยค่ะหนูชอบคนตรงอยู่นะชีวิตคุณมันลำบากเกิดมาต้องดิ้นรนเยอะเพราะฉะนั้นการสูญเสียลูกเนี่ยก็ทำความเข้าใจได้ว่าเราเองก็อยากมีลูกเพียงแต่พอสูญเสียเขาก็เลยรู้สึกผิดว่าถ้าเรารู้ก่อนหน้านี้ว่าเราท้องเราก็จะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นรู้สึกผิดอย่างที่สองคือถ้าคุณเอาลูกไปฝังแบบนั้นได้ก็แปลว่าไม่มีตังค์ถูกไม่มีตังค์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะทำบุญให้ลูกยังไงก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาลูกไปฝังไว้รู้สึกผิดอย่างที่สามคือคุณเลยต้องไปหาหมอดูไปหาหมอที่เขาทำพวกกุมารเพราะเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะเป็นทางออกหนึ่งที่จะทำบุญให้ลูกได้บ้างเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่รวมกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันมาจากความทุกข์ผมไม่ปฏิเสธว่าวิญญาณที่อยู่ใกล้ตัวคุณเนี่ยมีจริงแต่สิ่งที่อยู่กับคุณณตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ลูกที่เกิดจากตัวคุณเราต้องพูดตรงๆเพราะ 1. ดวงวิญญาณที่มาจุติหรือมาเกิดในร่างกายมนุษย์นั้นเนี่ยจะเข้าสู่สมบูรณ์ได้เนี่ยต้องรอให้สังขารเนี่ยหลังจาก3เดือนขึ้นไปเวลานั้นดวงจิตจะเข้าจุติในร่างกายของมนุษย์
แล้วจึงจะเกิดร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมจากนั้นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นก้อนเลือดยังมิได้ถือว่าดวงจิตนั้นได้สมบูรณ์พร้อมที่จะเกิดเป็นมนุษย์ถ้ายังเป็นแค่ก้อนเลือดไม่ถึง3เดือนยังไงดวงจิตยังไม่ได้ถึงขนาดที่จะต้องมาผูกพันจนเป็นเรื่องราวที่สามารถมาพูดแทนคุณทุกอย่างได้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นดวงวิญญาณที่มานั้นเนี่ยน่าจะเป็นดวงวิญญาณที่เขาเชิญจากที่ไหนมาเพื่อให้เด็กคนนี้ได้มีที่มาเกิดหรือมาเป็นลูกคุณเท่านั้นหนูก็ทำตามที่เขาบอกทุกอย่างเขาก็เลยแนะนำมาว่าให้ไปดูเลือกดูหุ่นนะคะมาที่เราชอบค่ะมาหนึ่งตัวแล้วเขาก็เลยเขาบอกว่าเขาจะทำพิธีให้น้องนะคะมาอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าให้เอาไว้เนี่ย1วันแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเอามารับไปเอาตอนที่มารับเขาก็จะสวดอะไรของเขาเนี่ยนะคะก็จำไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาสวดอะไรแล้วเขาก็ให้หนูยกพานอะรับลูกมาแล้วเขาให้หนูจุดธูปอะบอกเจ้าที่ที่บ้านเชิญลูกเข้าจ๋าฟังคำพี่ลิวนะค่ะคุณจะเชื่อหรือเปล่าผมไม่รู้ค่ะหน้าที่ของผมคือสอนให้คนตระหนักในเรื่องของบาปบุญคุณโทษต่อให้เป็นคนหรือผีผมก็ต้องสอนเหมือนกันถ้าเกิดวิญญาณนั้นอยู่กับคุณณตอนนี้ถึงแม้เราจะไม่เห็นเราก็จะฝากเตือนว่าสิ่งใดก็ตามที่ทำให้มนุษย์โลภด้วยการได้เงินมาจากความไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์คือจากหวยหรือการพนันใดๆก็ตามนั่นหมายความว่าคุณกำลังสอนให้มนุษย์ติดอาสวะกิเลสซึ่งเป็นกิเลสที่บาปหนาการที่ทุกคนเขาเรียกร้องให้ลูกคุณหรืออยากเจอลูกคุณในทุกๆวันเขารักลูกคุณจริงหรือแค่เพราะว่าวิญญาณมาบอกแล้วหวยถูกพอหวยถูกก็เลยเกิดความรักหรือเปล่าถ้าลองเป็นคุณที่ไม่ได้ให้หวยเป็นลูกหรือเป็นหรือผีที่อยู่ตอนนี้คุณไม่ได้ให้หวยเขาจะรักคุณหรือเปล่าหรือเขาจะมองว่าคุณบ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความรักเหล่านั้นมันมาซึ่งด้วยการมีผลประโยชน์เพราะเขาให้หวยได้แปลว่าผีตัวนี้กำลังทำบาปอย่างรุนแรงเพราะทำให้คนหลงในกิเลสเขาจะไปเกิดไม่ได้ก็จะต้องเป็นเหมือนพวกกุมารผีที่คนไหว้ไว้ใช้หาที่จอดรถบ้างล่ะใช้ทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ลองนึกในมุมกลับกันถ้าเด็กคนนี้เกิดมาเป็นคนแล้วคุณมีหัวใจของคนที่เป็นแม่คุณชอบไหมทุกวันมีแต่คนวิ่งมาถามหวยลูกคุณไม่ชอบชอบไหมที่คุณบอกลูกวันนี้ช่วยไปเข็นรถให้แม่หน่อยวันนี้ช่วยไปหาลูกค้าให้แม่หน่อยวันนี้ช่วยไปทำอันนี้ให้แม่หน่อยตกลงเขาเป็นลูกหรือเป็นทาสที่คุณลิวพูดมาถูกหมดเลยคนชอบเรียกน้องใช้แบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองเนี่ยในฐานะแม่เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือปกป้องลูกนั่นหมายความว่าเราต้องไม่พยายามที่จะเป็นแบบนั้นให้กับเขาเหล่านั้นแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณเท่ากับคุณกำลังยินดีในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเพราะเห็นว่าทุกคนรักลูกคุณก็เลยพยายามที่จะให้เขาเนี่ยมาอยู่เรื่อยๆนั่นหมายความว่าคุณกำลังทำร้ายเด็กแล้วเขาจะไปเกิดได้ยังไงในเมื่อเขาสร้างกิเลสให้คนมากมายเขาไปเกิดไม่ได้หรอกครับเพราะตัวคุณเป็นคนพันธนาการทุกอย่างจำไว้นะถ้าในโลกของวิญญาณทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งบังคับคนได้เนี่ยโลกนี้คงไม่ต้องมีกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองต่างหากที่จะต้องรู้จักประคับประคองจิตใจของตัวเองไม่ใช่ปล่อยไปตามความรู้สึกความเศร้าความโหยหาหรือเพราะว่าตอนนี้คุณกำลังคิดว่าหุยลูกฉันแบบได้สร้างบุญคนนั้นก็ถูกหวยคนนี้ก็ถูกหวยเฮ้ยถือว่าเป็นบุญแล้วเราก็คิดว่าการที่ให้เขามาแบบนี้คุณก็ปล่อยตัวเองทำไปเรื่อยๆมันกลายเป็นการสร้างบาปแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงคะทำใจให้เข้มแข็งก่อนว่าต่อไปนี้จะไม่ให้ลูกมาอยู่ในสถานะนี้ถ้าเชื่อว่าวิญญาณนั้นคือลูกคุณใช่ไม่นั้นคุณก็ต้องเข้มแข็งต่อไปใครจะมาขอหวยหรืออะไรก็ตามก็บอกเลยว่าเราไม่ให้ลูกเรามาทำแบบนี้ถ้าคุณอยากให้ลูกคุณไปเกิดจริงแล้วตัวคุณอยากมีวาสนาที่ดีขึ้นจริงทำไมคุณไม่หมั่นสร้างบุญให้เขาด้วยการหมั่นเข้าวัดทำบุญพาดวงวิญญาณเขาไปทำบุญเมื่อคุณทำบุญตัวคุณก็มีวาสนาดีขึ้นเมื่อวาสนาคุณดีขึ้นอะไรที่จะมาเป็นสมบัติคุณในภายภาคหน้าคุณก็จะรักษามันได้แต่ในตอนนี้คุณได้อะไรมา
ทุกอย่างมันก็หายไปเพราะว่าคุณไม่มีบุญวาสนาที่จะรักษาและดูแลของเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้มันผิดอย่างมหันต์เพราะฉะนั้นลองคิดทบทวนดูให้ดีเอาละครับเป็นกำลังใจให้นะครับจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้นะครับขอบคุณคุณจ๋ามากครับขอบคุณคุณดิวนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมช่วงต่อไปของรายการเลยครับศูนย์บรรเทาทุกข์ผีสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเรื่องราวข่าวดังของน้องแอมที่ถูกคนร้ายลวงไปฆาตกรรมก่อนหันศพทิ้งไว้ในป่าซึ่งแม่ของผู้เสียชีวิตเชื่อว่าวิญญาณลูกสาวอาจยังไม่สงบนะนะที่เป็นน้องสาวพ่อชื่อน้ำมาศแล้วพ่อก็ร้องไห้ขึ้นมาเสียงไม่ใช่เสียงเขาร้องเหมือนว่าแม่ทำไมแม่ไม่มาดูศพหนูร้องแม่ทั้งคืนหนูหนาวหนูมืดหนูอยู่ไหนก็ไม่รู้หนูกลัวริวจิสัมผัสสื่อสารกับดวงวิญญาณกลางสตูดิโอเพราะในบ้านเลขที่ของเขานั้นมีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นเลขตองห้าห้าหน้าห้าหลังหมายถึงลงศพนั่นหมายความว่ามีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในครอบครัวของเขาช่วงล่าท้าผีปฏิบัติการล่าท้าผีในค่ำคืนนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ปรากฏการณ์ความหลอนเมื่อเราจะพาผีไปล่าท้าผีในปฏิบัติการล่าท้าผีกับคนหน้าผีซึ่งในวันนี้เราจะไปล่าท้าผีกันในอาคารร้างสุดขนหัวลุกอาคารที่ร้างลงไปตั้งแต่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จเพราะอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตคนงานไปหลายรายและหลังจากอาคารนี้ร้างลงก็มีคนไม่ดีเข้ามาก่อเหตุฆาตกรรมที่นี่อีกด้วยนั่นจึงทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมา ยังคงสัมผัสได้ถึงความน่าขนลุกในอาคารร้างแห่งนี้ซึ่งหลังจากคุณเจนเดินทางเข้ามาสื่อสารเธอก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่ครับพอมาเหยียบที่ตึกนี้รู้เลยว่าก่อนจะสร้างตึกที่ดินผืนนี้เจ้าที่แรงมากค่ะเห็นเป็นภาพวิญญาณผู้หญิงแต่ผมกระเซิงกระเซิงหน่อยนะคะวนเวียนอยู่ชั้นล่างแล้วก็ขึ้นมาชั้นบนเหมือนกับว่าหิวโหยก่อนจะตายค่ะมันเหมือนโดนฆ่าเหมือนโดนฆ่าเหมือนข่มขืนอะไรเงี้ยซึ่งคุณเจนไม่เคยรับรู้เรื่องราวของที่นี่มาก่อนแต่สิ่งที่คุณเจนสื่อสารได้ก็เคยเกิดขึ้นจริงในอาคารร้างแห่งนี้ครับสถานที่นี้นะครับก็เป็นตึกร้างใจกลางเมืองที่สร้างขึ้นมาเมื่อปี2548นะครับแล้วก็เริ่มร้างเกิดมาจากสาเหตุฆาตกรรมด้วยครับผมผู้ชายลวงผู้หญิงที่เป็นเหมือนกับสาวนั่งดริ้งก็มาฆ่าข่มขืนที่นี่และคุณเจนจะสื่อสารอะไรได้อีกหรือไม่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับบอกได้เลยว่าตึกนี้ไม่ได้มีดวงวิญญาณแค่ดวงเดียวแน่ๆแล้วก็ไม่ใช่มีการตายแค่ครั้งเดียวจุดนี้ลมแรงเห็นเป็นภาพของคนนะคะลักษณะเหมือนคล้ายๆผู้ชายนะคะแต่ที่สัมผัสได้คือรู้สึกหูแบบสยดสยองเหมือนกันนะเพราะว่ามันเห็นเป็นสภาพศพนะคะแล้วก็เหมือนคนที่ตกจากที่สูงอะค่ะลงมาซึ่งภาพอันสยดสยองที่คุณเจนสื่อสารได้นั้นเป็นเหตุการณ์สุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างอาคารร้างแห่งนี้นั่นเองคนงานตกลงมาเสียชีวิตประมาณ3คนนะครับตกถึง3ครั้งมันตกซ้ำซากครับคนแรกตกก็ประมาณนี้ก็เทศถึงก็ตกอีกครับแล้วเบนต่อไปก็ตกอีกเหมือนเดิมครับ
มูลนิธิเข้ามาเก็บบ่อยนะครับช่วงที่เสียชีวิตมูลนิธิก็จะเข้ามาครับไม่แน่ว่าดวงวิญญาณของบุคคลที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะยังคงวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็เป็นได้นี่ถ้าสร้างเสร็จก็ห้องไม่ใหญ่มากนะคะสร้างไปเกือบ 50% แล้วนะคะแต่ว่ากลับมาล้างซะก่อนมันต้องมีเหตุแน่ๆอันนี้มองออกไปโอเป็นตึกคล้ายกันนะคะแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามหูตึกใหญ่มากค่ะถ้าคนผ่านไปผ่านมาบริเวณย่านนี้ค่ะก็จะพบเจอเงาดำๆมืดๆทะมึนนะคะอยู่บนตึกเหมือนชะโงกมองมาคือคนจะเห็นนะคะอันนั้นแปลว่าเขามาขอส่วนบุญรู้ได้ว่ายังไม่ไปเกิดค่ะวนเวียนอยู่เป็นสัมภเวสีก็เจอเป็นคนผู้ชายยืนอยู่บนตึกเดินข้างล่างมาตอนดึกๆครับประมาณ2-3เนี่ยและเห็นเงาบนตึกก็คือเหมือนเป็นเงาลอยลงมาแล้วก็หายพอกำลังจะถึงพื้นก็หายไปคือสิ่งลี้ลับเราพิสูจน์ไม่ได้แรงแน่นอนครับอาจจะมาให้เพื่อที่จะขอส่วนบุญและยังไม่ได้ผุดไปเกิดครับผมรู้เลยว่าที่ตึกนี้มีคนตายโหงวิญญาณยังวนเวียนขอส่วนบุญกับคนที่นี่ซึ่งเขาคงมีวิบากกรรมกับที่นี่ถือได้ว่าน่าขนลุกมากสำหรับที่นี่นะคะและนี่คือทั้งหมดที่คุณเจนสื่อสารได้ภายในอาคารร้างแห่งนี้ครับซึ่งผู้กล้าที่จะมาล่าท้าผีกับเราในวันนี้นั่นก็คือคุณพลากุ้งและคุณเดฟรีแมนซึ่งคุณเดฟตัดสินใจรับหน้าที่เป็นคนหน้าผีครับสภาพศพเหมือนคนที่ตกจากที่สูงลงมาหน้าเละหมดเลยมีเลือดฟันหักกระดูกหักเบ้าตามีเลือดออกมาน่าสยดสยองมากต้องบอกเลยครับว่าพี่เดฟอร์เมคอัพเข้าไปบนหน้าแล้วสยดสยองมากผมเลยตอนนี้ผมไม่รู้จะกลัวผีหรือกลัวคนนะครับตอนนี้โอ้ยตายแล้วแล้วเอามาเทปนี้ด้วยรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้ว่าเหยียบเข้ามาที่นี่ก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวยังลุ้นอยู่ว่าจะต้องไปเจออะไรบ้างนะคะจากที่ดูมาประจำเนี่ยก็ยังกลัวนะแล้วมาเจอด้วยตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เราจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้านี้จะต้องเจออะไรเราไม่ได้มาลบหลู่นะแต่เราก็อยากจะรับรู้ความรู้สึกที่เราไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือว่ามีใครอยู่ที่นี่นะคะแต่เราอยากจะให้เขารู้ว่าอย่างน้อยเราเป็นพวกเดียวกับเขานะเราอยากจะรับรู้ความเข้าใจเราไม่ได้มาท้าทายหรืออะไรเขานะแต่อย่างพระกุ้งเข้ามาปกติเนี่ยในเมื่อเขามาแบบอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้เขาได้เห็นชัดประเด็นละกันเดก็อาจจะแบบว่ารู้สึกอะไรน้อยกว่าพระกุ้งหน่อยนึงก็ได้ค่ะซึ่งคนหน้าผีและเพื่อก็พร้อมแล้วสำหรับปฏิบัติการล่าท้าผีในค่ำคืนนี้ก็ขออวยพรให้พวกเขาพบเจอดวงวิญญาณที่นี่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตึกล้างใจกลางเมืองหลวงของเรานะครับซึ่งตึกนี้นะครับผมมีความลี้ลับมีความน่ากลัวมีความอาถรรพ์อยู่ในตัวของมันนะครับเรายังไม่รู้ว่าตอนกลางคืนนะครับผมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่มาล่ากันบ้างเอาละครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปเช็คความพร้อมของทั้งสองคนดีกว่านะครับค่ะพี่เดฮะรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ที่พี่เดต้องมาแต่งหน้าผีนะครับผมแล้วก็ต้องมาอยู่ตึกร้างแห่งนี้ครับปกติก็จะแต่งในการแสดงบ่อยจนแบบว่าไม่รู้สึกอะไรแต่วันนี้มันคนละอารมณ์กับที่ทำมาทั้งชีวิตนะคะเพราะมันไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่คิดว่าเราแต่งหน้านะมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกยังอธิบายไม่ได้ครับแท็กครับถ้าจะถามความรู้สึกว่าพี่เดแต่งหน้าแล้วรู้สึกยังไงควรจะถามผมนะครับแท็กไม่ควรถามพี่เดนะครับคือผมยืนกับแกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองคนรับชมต่อช่วงหน้าครับและภารกิจแรกที่คนหน้าผีและเพื่อนจะต้องทำในอาคารร้างนั่นก็คือวินาทีหมดลมหายใจไปชมกันครับโอเคนะฮะภารกิจแรกนะครับผมจะให้พี่ผ้ากุ้งนะครับจำลองเหตุการณ์การโดดตึกตายของที่นี่นะครับผมเดี๋ยวให้พี่เดรอตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวให้พี่ผ้ากุ้งเนี่ยไปทำในห้องเลยครับปะผมต้องเข้าไปคนเดียวเหรอใช่พี่ต้องเข้าไปคนเดียวครับพี่เดเฮ้ยอะไรอีบ้าอย่าส่องไฟงั้นผมไปนะตกใจหมด
คตรมืดสิ่งคุณพลากุ้งจะต้องเดินขึ้นไปยังอาคารร้างเพียงคนเดียวซึ่งจะมีเพียงความมืดและบางสิ่งที่มองไม่เห็นรอต้อนรับเขาอยู่เท่านั้นและคุณพลากุ้งจะพบเจออะไรที่นี่ห้ามพลาดครับอยากให้พี่ผ้าลองปิดไฟฉายสิครับอลันยูครับพูดเล่นใช่ไหมครับพูดจริงฮะผมอยากให้พี่ชายผมจะลองปิดไฟฉายครับปิดไฟฉายเหรอปิดอย่างนี้ครับพี่ผ้าตลกเหรอปิดครับปิดก็ได้แท็กได้ปิดจริงๆอยู่แท็กแค่นี้กูก็จะแย่แล้วแท็กมึงจะให้กูปิดอีกเหรอไปฉายพี่ปิดไปฉายดูฮะโอเคฮะความรู้สึกตอนนี้ที่พี่ปิดไปฉายรู้สึกยังไงบ้างฮะมันมีลมที่รู้สึกว่าแรงกว่าเดิมนะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนลมจะแรงขึ้นเลยนะพี่เจมส์ท่านผู้ชมฮะดูดีๆนะครับว่าเสื้อพี่ผ้ากุ้งเนี่ยลมแรงกว่าปกตินะฮะเสียงอะไรฮะเดี๋ยวฮะมีเสียงฮะอ่ะหยิบไฟฉายขึ้นมาเลยฮะลองไปดูที่เสียงครับผมว่าเสียงมันมาจากไหนฮะเหมือนเสียงประตูเปิดอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวตรงนี้มีประตูด้วยเหรอได้ยินดิไอ้บ้าได้ยินเสียงเหมือนประตูเปิดแอดนึงอ่ะพี่พาลองไปดูซิว่าตรงนี้เขาไม่มีประตูนะพี่ลองดูดีๆนะก็นั่นไงผมมันมีประตูไงแต่ผมได้ยินเสียงประตูไงลองไปดูฮะลองไปดูข้างนอกครับพี่พาลองไปดูข้างนอกฮะเหมือนห่างไปไม่กี่ห้องคุณนิดเดียวอ่ะขวามือข้างนอกมันไม่มีประตูอ่ะท่านผู้ชมฮะตอนนี้นะครับผมจะบอกท่านผู้ชมเลยนะว่าตึกนี้นะครับยังสร้างไม่เสร็จนะฮะแล้วที่สำคัญคือมันไม่มีประตูนะฮะท่านผู้ชมฮะไม่มีประตูแล้วผมไม่รู้ว่าพี่ผ้ากุ้งเนี่ยได้ยินเสียงประตูจากไหนนะครับที่นี่มันไม่มีประตูพี่ผ้าเนี่ยผมได้ยินเสียงเมื่อกี้คาราบาวเลยเมื่อกี้อะไรอ่ะแอดอย่างนี้เลยโอ้ยเดี๋ยวกลับที่เดิมก่อนไม่ไหวไม่น่าเชื่อครับว่าในระหว่างทำภารกิจคุณพลากุ้งกลับพบเจอเสียงประตูกำลังปิดซึ่งเป็นไปไม่ได้แม้แต่น้อยครับเพราะอาคารร้างแห่งนี้ยังไม่มีการติดตั้งประตูห้องเข้าไปแล้วเสียงที่คุณพลากุ้งได้ยินคืออะไรกันแน่อ่ะลองคิดซะว่ามันเป็นเสียงลมจากตึกข้างๆแล้วกันพี่นี่เอาอีกแล้วใครเดินวะพี่เดกระทืบอะไรป่ะพี่เดเขายืนอยู่เฉยๆพี่ยังไม่กระทืบอะไรแล้วข้างนอกเนี่ยยังไม่มีใครเดินยังไม่มีใครทำอะไรเลยนะพี่เหมือนเสียงคนเหยียบกระเบื้องอ่ะจริงๆอ่ะโอเคไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวพี่พูดตามผมนะครับขอให้ผีทุกตนวิญญาณทุกตนสัพเพสีทุกตนแท็กมึงเกลียดอะไรกูปะเนี่ยพูดฮะพูดมาพี่ให้ผีทุกตนวิญญาณทุกตนสัมภเวสีทุกตนหรือเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้และเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้ให้มาในห้องนี้และมาสิงที่หุ่นขนาดตุ๊กตาตัวนี้ถูกวางเฉยๆยังน่ากลัวขนาดนี้แล้วถ้าเชิญวิญญาณเข้าไปจะน่ากลัวขนาดไหนล่ะครับเนี่ยไปหยิบขึ้นมาครับก็ถือเสร็จปุ๊บก็ทำความรู้จักมันนิดหน่อยป่ะหยิบขึ้นมาเลยครับพี่ตอนนี้วิญญาณไม่ได้เข้ามาสิงที่หุ่นแต่มาที่หน้าห้องหนึ่งดวงมีอยู่หน้าประตูหน้าประตูทางเข้าออกตอนนี้พี่รู้สึกอะไรบ้างผมถามเลยแท็กถามว่ารู้สึกยังไงเนี่ยจะฉี่แตกอยู่แล้วนะตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่อะไรโอ้ยอีกแล้วอะไรอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นฮะใจเย็นฮะตะกี้เหมือนได้ยินเสียงคนจื้อปากอ่ะนึกออกป่ะประมาณอย่างเงี้ยเหรอมันเงียบอ่ะพี่ผ้าฮะตอนนี้พี่เจนนะครับไม่ได้สัมผัสว่ามีผีหรือวิญญาณ
อยู่ตรงตุ๊กตานะครับแต่เขาสัมผัสได้ว่าอยู่หน้าห้องของพี่นะครับโอ้ยเฮ้ยมันจะไม่ไหวแล้วว่าแท็กโหดมากเลยเนี่ยนี่ภารกิจแบบโคตรโหดเลยเนี่ยจากสัญญาณที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของคุณพลากุ้งไม่แน่ว่าคุณพลากุ้งอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องเพียงคนเดียวก็เป็นได้โอเคฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะให้พี่ป้ากุ้งนะครับยกหุ่นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ให้ปล่อยลงมาจากตึกนี้นะครับผมเราจะจำลองการตายแบบซ้ำๆซักซ่านะครับโอ้น่ากลัวเลยอะห้องแบบโอ้ยนี่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยถ้าพี่พร้อมแล้วหรือพี่ต้องการจะโยนแล้วพี่บอกผมแล้วผมจะบอกให้พี่ปล่อยนะฮะถ้าพร้อมแล้วทำเลยครับให้ผมถือสูงๆใช่ไหมเหนือหัวใช่ไหมใช่ฮะยกสองมือเลยครับพี่ยกสองมือเลยฮะพี่เดินมาชิดระเบียงเลยครับเดินใหม่ครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็โยนลงมาเลยครับและจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากคุณพลากุ้งโยนตุ๊กตาแทนวิญญาณลงจากชั้นบนของอาคารรับชมต่อสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดตอนจบของปฏิบัติการล่าท้าผีกับคนหน้าผีที่อาคารร้างที่เต็มไปด้วยวิญญาณตายโหงดิฉันไม่ได้ลบหลู่ถ้าอยู่ที่นี่ก็ช่วยตามมาด้วยนะคะเฮ้ยคือผมรู้สึกเลยว่าชั้นเนี้ยไม่ได้มีแค่2คนฉันเหมือนเห็นแบบว่าออกจากห้องมีเดินออกจากห้องตรงข้ามฉันน่ะไปทางเธอช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกประสบการณ์ขนหัวลุกวันนี้นะครับเรื่องราวของนักแสดงอารมณ์ดีมากความสามารถนะฮะส่วนตัวแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ่ายละครเยอะคนนี้นะครับขณะที่ไปถ่ายละครเนี่ยก็จะไปเจอเรื่องราวน่ากลัวในสถานที่ต่างๆเนี่ยนะมีครั้งหนึ่งเนี่ยไปโรงแรมเพื่อจะไปถ่ายละครเวทีแต่ว่าไปเจอผีแล้วจำเลยเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาครับไม่รู้ว่ายังไงนะฮะไปถ่ายเป็นหนังผีครับแล้วกลับไปที่โรงแรมนี่อีกทีนึงแล้วไปถ่ายเรื่องผีในโรงแรมนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องให้มาเล่าเองครับคุณก๊อฟเบญจพลเจอเลยอยากฟังสวัสดีครับก๊อฟสวัสดีครับลูกพี่เลี้ยงผมหน้าตลกทำไมคุณมีปัญหาอะไรกับผมไม่มีผมหน้าตาตลกดีผมมาวันนี้ผมมาเล่าจริงจังนะหรือได้ให้ผมเอาเรื่องคุณมาเล่าไม่เอาสิเออเรื่องที่ร้านอะไรไม่เอานะสามวันก็เล่าไม่จบครับผมเรื่องราวของเขาเยอะฮะพี่ก๊อฟฮะผมขอถามกันก่อนเลยนะฮะก่อนจะมาเล่านะฮะก็คืออยากจะถามว่าคุณเองเนี่ยงานก็เยอะครับเงินท้องก็มีครับทำไมถึงไม่คิดไปเย็บจมูกเด็กนี่คุณรู้เปล่ามีคนติดต่อมาแล้วมีคนติดต่อมาแล้วจะทำติดต่อมาครับพี่ไม่บอกดิบอกไม่ได้นะฮะมีคนติดต่อมาเย็บจมูกเขาจะเก็บปีกให้เก็บปีกแล้วไงผมบอกเก็บได้ไงอ่ะถ้าเก็บแล้วผมจะบินยังไงอ่ะนี่ไงโอ้ไอ้ก้อนนักได้พี่เองได้พี่เองเราป๋องดูแลเด็กด้วยเดี๋ยวเตือนให้เอาจริงจังแล้วมาเอาจริงจังคืองี้ผมจะบอกว่าตอนที่ผมเข้าวงการใหม่ๆเนี่ยแหละครับสัก10กว่าปีที่แล้วสมัยนั้นเนี่ยเวลาเราจะแสดงละครเวทีมันจะมีให้เราเล่นหลายที่ซึ่งสมัยก่อนจะมีโรงละครตามจังหวัดอื่นๆด้วยเขาก็จะอยู่ตามโรงแรมต่างๆผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสได้ไปเล่นละครเวทีที่แห่งนี้นะครับเป็นจังหวัดหนึ่งโรงแรมนี้เนี่ยได้รับการกล่าวขวัญกันมานานว่าเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านก็เหมือนว่าผีดุผีเยอะเจ้าที่แรงซึ่งเราก็รับฟังมาก่อนแล้วเราก็โอเครับรู้เพราะนั้นก็คือเราจะได้ไม่ทำตัวรุ่มร่ามเวลาที่ไปที่นั้นปรากฏว่าในขณะที่กำลังซ้อมอยู่เนี่ยทางสเตจเขาก็พูดออกไมค์มาว่าน้องที่อยู่ตรงพม่าเนี่ยหลบไปก่อนมาอย่างนี้ก่อนเลยมาอย่างนี้ก่อนเลยเราก็แบบเฮ้ยอะไรพี่อะไรเพราะว่าบนเวทีคือละครเรื่องนี้มันเล่นกันแค่5ตัว5คนเท่านั้นเป็นเมนแล้วก็ผัดกันเข้าผัดกันออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคือเวลาเราอยู่บนสเตจเราจะเห็นทุกคนอยู่แล้ว
ว่ามันไม่มีใครมันก็จะมีแค่5คนนี้อยู่บนนี้เขาก็บอกว่าน้องออกไปก่อนครับไอ้บนเวทีก็ถามน้องไหนวะพี่ไม่เห็นมีใครเลยก็บอกเมื่อกี้ที่น้องอยู่ทางขวาหน้าขาวๆอ่ะแล้วก็อ้าวมาแล้วดิมาแล้วมันเราก็เลยเริ่มร้อนใจกันเราคุยกับทางเหมือนเป็นพนักงานของที่นั่นเพราะว่าเราต้องเล่นละครอยู่ที่เนี่ยน่าจะประมาณ2เดือนเล่นทุกสัปดาห์จะเล่นเป็นแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะก็เขาก็บอกว่างั้นต้องไปไหว้ซึ่งเป็นเจ้าที่ของที่นี่พอไปไหว้เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็คือมีคนนำประโยคนึงที่เราจะพูดกันก็คือว่าขอให้การทำงานที่นี่จงราบรื่น อย่าได้มีปัญหาใดๆและขอให้บัตรขายเต็มหมดทุกที่นั่งพวกลูกสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ไม่ให้บกพร่องประโยคประมาณนี้วันหนึ่งในขณะที่กำลังจะเล่นเนี่ยน่าจะเป็นรอบวันเสาร์คือวันที่2ของการเล่นบัตรหมดบัตรขายเต็มซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราถือว่าในใจเราถือว่ากึ่งเป็นปาฏิหาริย์นะแล้วจริงดาราที่เราเล่นกัน5คนก็ไม่ได้เป็นแบบโอ้โหเป็นตัวแบบท็อปไฟของเมืองไทยก็ไม่ใช่แต่ว่าโอเคก็เป็นตัวมีชื่อเสียงอยู่แต่มันก็เต็มปรากฏว่าไอ้รอบที่2เนี่ยนักแสดงท่านนึงเนี่ยติดงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นพายุเข้าฝนตกหนักมากคนก็กลัวบอกเฮ้ยมันจะดีเลย์จะมีปัญหามั้ยเค้าโทรหาพี่คนนี้ทีมงานติดต่อไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคือเค้าบอกฝนตกแล้วระยะทางจากที่ตรงที่เค้าอยู่เนี่ยเพื่อที่จะมาที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาเพราะนั้นถ้าฝนตกเนี่ยยังไงก็มาไม่ทันก็ไหว้ก็ขึ้นไปไหว้เจ้าที่เหมือนเดิมก็ไหว้บอกยังไงก็ตามเนี่ยขอให้มาทันนะครับเพราะว่าพวกลูกอยากเล่นจริงๆซ้อมกันมาหนักมากแล้วคนเต็มเลยอ่ะคือถ้าเล่นได้มันมีความสุขอยากให้เล่นได้โปรดแสดงปาฏิหาริย์ให้เราได้เห็นด้วยปรากฏว่าก่อนเล่น5นาทีมาถึงคนลุกเราก็ถามพี่เขาว่าเฮ้ยพี่มาทันยังไงวะมายังไงมาทันยังไงวะเพราะว่ามันเอาจริงโดยระยะทางมันไม่น่าเชื่อวะอันดับแรกเลยคือพี่ต้องบิดมอเตอร์ไซค์มาเร็วมากมันอันตรายมากสองพื้นมันต้องเปียกฝนตกมายังไงวะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเชื่อไหมในขณะที่เขากำลังยืนหลบฝนอยู่อะอยู่อะมันก็ฟ้าเปิดให้เขาอะสามารถบิดมาได้แล้วเขาก็บิดแบบไม่คิดชีวิตเลยแต่เขารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาปกป้องเขาอยู่เขาก็สามารถจะแบบว่าพุ่งตรงมาได้แล้วทุกครั้งที่เจอไฟแดงไฟเขียวมันจะเป็นไฟเขียวตลอดจนมาทันซึ่งพวกนี้ก็ทำให้เรารู้สึกเราค่อนข้างจะนับถือแล้วก็เชื่อในเจ้าที่ที่นี่มากนะฮะจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งไอ้เด็กทีมงานมันเหมือนใช้คำว่าอู้ก็ได้แต่ผมเข้าใจว่ามันคงเหนื่อยอะไรเงี้ยนะไม่เป็นฝ่ายคอสตูมอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นไปพักบนห้องไปพักบนห้องโดยที่ทุกคนเนี่ยทำงานอยู่ทุกคนต้องซ้อมอยู่ๆมันก็วิ่งลงมาหน้าตาตื่นมากคือแบบว่าคือเหมือนคนแบบหลอนไปเลยอ่ะแล้วแบบจิตตกไปเลยอ่ะซึ่งเราถามมันว่าเกิดอะไรขึ้นหนูว่าเหนื่อยมากหนูง่วงหนูก็เลยขึ้นไปบนห้องพักพอขึ้นหนีไปนอนปุ๊บมาบอกว่าหนูกำลังเคลิ้มอยู่เสียงน้ำเปิดในฝักบัวในห้องน้ำเปิดมันก็ใครวะหรือว่านักแสดงร่วมอ่ะมีอยู่คนนึงอ่ะที่นอนห้องเดียวกับมันอ่ะขึ้นมาหรือเปล่ามันก็เลยแบบง่วงก็ง่วงแต่มันก็แบบใครวะก็เงียบแล้วน้ำก็ปิดมันก็ไม่ตอบคืออะไรไม่ตอบลุกไปดูแต่มันไม่มีน้ำเลยเหมือนไม่ได้เปิดมันก็แบบไอ้คืออะไรวะเสียงเคาะประตูปัก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 มันก็แบบใครอ่ะก็เลยไปเปิดเพราะว่าอยู่กันแค่นี้ไม่ได้คิดมากอะไรอยู่แล้วมันก็เปิดดูเสร็จปั๊บสิ่งที่มันเห็นก็คือมันมีเป็นจานข้าวครับเหมือนถาดหลุมอะมันก็เข้าใจว่าหนึ่งในทีมงานคงหวังดีแล้วก็เอามาให้กินเข้าใจว่าอย่างนี้มันก็เอาเข้ามาแล้วมันก็กินจนเสร็จมันก็เดินไปนอนต่อมันก็บอกพอหนูเริ่มนอนปุ๊บนะพี่แป๊บเดียวอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่ได้หลับสลึมสลือหน่อยมันก็มีเสียงมาที่หูว่าอีหมูอตกะมึงกินของกูทำไมนั่นแหละมันตกใจมากแล้วมันก็วิ่งออกมาบอกแล้ว
แล้ววันขึ้นมันกลับเลยกลับเลยซึ่งอันเนี้ยเราตีความกันเองว่าณวันที่เราไหว้และเราให้สัจจะเอาไว้เราจะตั้งใจอย่างเต็มที่เราจะไม่อู้ไม่บิดผิวอะไรก็แล้วแต่อะไรไม่รู้ว่าเพราะสุดท้ายท่านให้จริงๆไงเพราะผมจะบอกว่าละครที่เราเล่นทุกรอบณที่นั้นน่ะเต็มทุกรอบนะคือท่านคงเห็นว่ามันอู้เพราะมันขึ้นไปคนเดียวนะฮะที่ทุกคนเนี่ยยังทำงานสืบไหมฮะถามไหมว่าสรุปแล้วคืออะไรใครมาไล่คือคนเคยเจอแบบนี้หรือเปล่าเราก็ไม่อยากรู้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วที่บอกว่าคือเขาเตือนไว้อยู่แล้วว่าที่เนี่ยคือของจริงนะแล้วก็น่ากลัวจริงๆด้วยนะแล้วก็ได้กลับไปอีกไหมได้กลับไปที่โรงแรมได้อีกไหมครับหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสักผมว่าน่าจะสัก4-5 ปีประมาณนี้ผมจำไม่ได้นะฮะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่วงการบันเทิงบ้านเราเขาจะคิดเป็นหนังแผ่นนึกออกไหมจะเป็นแบบว่าไม่ใช่คือทำคุณภาพเท่ากับโรงภาพยนตร์แต่ทำเป็นแผ่นออกมาขายพวก VCD ช่วงนั้นจะบูมมากเราก็รับปากมาทำมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เด็กผู้หญิง2 คนจะต้องไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งในเรื่องย่อ ก็คือว่าเด็กผู้หญิง2 คนนี้จะโดนผีหลอกเยอะแยะมากมายมหาศาลอยู่ๆก็แวะเข้าในหัวว่าเฮ้ยมีโรงแรมนึงที่มันใช่นี่หว่าเราก็เลยกลับมาที่โรงแรมแห่งนี้ก็ถ่ายเป็นฉากตัวนางเอกวิ่งลงบันไดกล้องเขาก็จะรับเป็นนางเอกวิ่งมาอย่างนี้เพราะกล้องอยู่นี่นะครับนางเอกวิ่งเข้ามาวิ่งมาเสร็จปั๊บกล้องก็จะแพนตามนางเอกไปตามหลังแล้วตามหลังนางเอกลงบันไดจะเป็นอย่างนี้นี่คือภาพที่เราดีไซน์เอาไว้ก็5 4 3 2แอคชั่นนางเอกวิ่งมาปุ๊บกล้องตามฟ้าปั๊บปุ๊บลงปั๊บผมบอกพี่อะไรวะมีอะไรเป็นไรเปล่าห่วงเขาด้วยห่วงกล้องด้วยเขาก็หน้าซีดเลยนะแล้วเขาก็แบบว่ามองซ้ายมองขวาแล้วเขาก็กระซิบข้างหูเราคือไม่กล้าเล่าผมก็เมื่อกี้ตอนที่แพนตามมาพอจะตามนางเอกลงอะไอ้ตรงช่องไอ้ตรงนั้นเห็นปะมีหน้าคนโผล่ขึ้นมาผู้หญิงเออตัวเดียวที่เจอแล้วถ่ายติดในกล้องไว้พี่ไม่ติดก็มันยิงอย่างเงี้ยเราก็อ๋อโอเคมาแล้วเว้ยเออมาแล้วเว้ยเราก็เอาไงดีวะผมบอกว่าอย่าบอกใครเคพี่ทำงานไปนะเออเราก็ทำให้ดีๆอ่ะอย่าให้มันแบบรุ่มล่ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันอ่ะก็ถ่ายกันต่อถ่ายเสร็จปั๊บเทค2ฟุ๊บก็ผ่านไม่มีอะไรก็ย้ายไปตรงทางเดินที่อยากได้เลยมันจะเป็นแบบทางเดินตรงแนวเปลี่ยวๆน่ากลัวผมก็อ้าวอย่า5 4 3 2เสร็จปุ๊บนางเอกวิ่งมาปุ๊บวิ่งเข้าเฟรมแล้ววิ่งตรงเข้ามาหากล้องเลยนะก็ถ่าย5 4 3 2แอคชั่นนางเอกวิ่งมาเลยปุ๊บสัญญาณเป็นเส้นเราก็เฮ้ยอะไรวะเอออาจจะเดินสายไม่ดีหรืออะไรไม่รู้ผมบอกเช็คสัญญาณดีๆเพราะมันดึกแล้วเดี๋ยวมันไปกันใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็เช็ครอบ2ก็วิ่งยืนดาวไลท์อะแตกตั้งปุ๊บแต่กล้องยังถ่ายอยู่นะผมคิดใจแหมแตกสักดวง2 ดวงก็ดีเว้ยสวยดีปุ๊บปุ๊บหลังจากใจคิดได้นะแล้วไงคัดสิไม่ขำแล้วไม่ขำแล้วไม่ขำแล้วเราก็ยิ้มไหว้ผมมาถึงกองปุ๊บผมก็ซัดสั่งทำงานหมดวางเฟรมวางอะไรทุกอย่างเพราะคือแล้วเราไม่ได้วาง1 ฉากไงเราก็จะวางเลยอ่ะ3 ฉากแรกถ่ายตรงนี้อีก4 ฉากถ่ายตรงนี้ลืมไม่ได้ว่าไม่ได้เลยใช่เลยสงสัยมากว่ะแล้วเราไม่ได้ไหว้ด้วยว่ะผมก็ขึ้นไปไหว้เลยขึ้นไปไหว้ก็บอกเออถ้าเกิดลูกทำอะไรไปไม่ดีลูกขอโทษด้วยอะไรเงี้ยลูกผิดเองเพราะว่ามาแล้วไม่ได้มากราบไหว้เหมือนอย่างที่เคยมาก็ถ่ายต่อสุดท้ายก็ผ่านสมูทป่ะพอไหว้เสร็จปั๊บคุยเสร็จปั๊บเจรจาแล้วสมูทป่ะก็ไม่มีอะไรผมก็ไปเรียกไอ้โปรดิวเซอร์กองมาผมบอกเฮ้ยใครไปทำอะไรไว้ไม่ได้ลงสื่อเลยมันก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าหนูอะอยากเล่าให้พี่ฟังแต่หนูไม่กล้าว่าอะทำไมตอนมาถึงปุ๊บเนี่ยพี่ฝ่ายพร็อพเนี่ยลงมาเตรียมของที่ชั้นนี้ที่ชั้นนี้แล้วมันก็พูดออกมาบอกว่า
โทษนะภาษาแบบชาวบ้านอ่ะชาวบ้านอ่ะเอ้ยอย่างเงี้ยเอ้ยมาถ่ายแมวที่เนี่ยกูว่าที่เนี่ยผีดุชัวเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวถ้าถ่ายอยู่ผีออกมาจะรู้สึกแล้วก็เป็นเพราะไอ้นี่ต่างหากที่ไปท้าเอาจริงไม่ได้เกี่ยวเจ้าที่เลยนะแต่ว่าท่านคงแบบว่ามาจัดการให้อะไรประมาณนี้มากกว่าเพราะมันคนละที่เลยครับแต่ตรงที่ถ่ายกับตรงที่ว่ามันคนละที่เลยคนละตึกด้วยซ้ำเดือดมากเดือดมากแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างพี่ตอนนี้ก็มีทำรายการใน YouTube นะฮะชื่อรายการยองยองซอยคือย่องไปกินอาหารอร่อยอร่อยตามซอยแต่ไปกับน้องพิตตี้ได้กินไหมก็ได้กินอาหารผมขอไปแจมด้วยนะฮะมาอย่างซอยแล้วก็มีเที่ยวโง่ๆกับก๊อฟปัญญพลอันนี้ไปกับเมียก็ไปเที่ยวโง่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีซิทคอมก็ทางช่องเวิร์กพอยต์อันนี้สนุกมากครับเป็นคนชมสนุกมากขอบคุณมากที่มาแล้วยินดีครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับลูกพี่ยินดีครับติดตามชมช่วงรายการได้เลยครับหมดเวลารายการคนดูผีแล้วนะครับเชิญคุณดิวเลยครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่สูญเสียลูกนะที่เกิดจากการแท้งเองนะครับเราอย่าโทษว่าเป็นเรื่องของบาปกรรมนะครับให้โทษว่าให้เราคิดซะว่าร่างกายเรานั้นอาจจะยังไม่พร้อมนะครับแล้วทุกคนก็มีโอกาสที่จะมีลูกได้ใหม่แต่ในขณะที่เราสูญเสียลูกที่เกิดจากการแท้งเองนั้นเนี่ยก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับที่บอกว่าต้องเอาลูกไปทำเป็นกุมารเอาไปทำอะไรเพื่อกราบไหว้เขานั่นเท่ากับกำลังทำร้ายครับเพราะเราจะทำให้เขานั้นไม่ได้ไปผุดไม่ได้ไปเกิดนั่นเองนะครับคนที่จะรู้สึกบาปและผิดที่สุดนะในการที่ผิดพลาดในเรื่องของการแท้งนั่นก็คือคนที่ทำแท้งครับเพราะนั้นถ้าเกิดแท้งเองไม่ต้องเสียใจนะครับไปทำบุญให้เขาแล้วก็บอกว่าหากมีโอกาสก็ให้กลับมาเกิดเป็นลูกเราอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงในช่วงของคำคมบายตั๊กบริบูรณ์นะครับวันนี้ก็คือจะมาเป็นในเรื่องราวของการที่เรานั้นต้องลุกขึ้นมาสู้ยอมรับความเป็นจริงครับผมอย่าหนีความจริงเพราะว่าคุณต้องหนีมันทั้งชีวิตอย่าหยุดวิ่งตามหาความฝันเพราะมันทำให้เรารู้ว่าเรามีชีวิตนั้นอยู่ไปเพื่ออะไรครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะสำหรับคนที่อยากชมนะครับรายการย้อนหลังนะครับกันแบบเต็มๆเลยก็กดเลย subscribe ช่อง Workpoint Official นะครับใน YouTube เนี่ยกดปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะฟีดเนี่ยนะฮะเรื่องราวเด็ดๆใน YouTube เนี่ยไปหาคุณนะครับหมดเวลาคุณหนูผีแล้วนะครับพุธหน้าเจอกันใหม่นะช่อง Workpoint กดหมายเลข23นะครับวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ